และนี่คือเช็คลิสต์ที่6ค่ะเสริมช่องทางการขายด้วย Instagram IG เนี่ยค่ะถือว่าเป็นแฝดน้องของ Facebook ก็ว่าได้นะคะเนื่องจากว่าเกิดจากนะคะทีมพัฒนาทีมเดียวกันนั่นเองค่ะส่วนของ IG นะคะมีความแตกต่างกับ Facebook อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันInstagram ค่ะจะเป็นโซเชียลมีเดียที่เน้นเรื่องของการแชร์รูปภาพนะคะและคลิปวิดีโอค่ะสร้างสังคมของคนที่ชอบภาพสวยๆคนที่จะเข้าไปทำธุรกิจใน Instagram นะคะก็จะต้องเน้นสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มของวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มคนทำงานทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจริงๆแล้ว Instagram เนี่ยจะเหมาะกับการทำธุรกิจแบบไหนได้บ้างนะคะสำหรับคนที่กำลังสนใจอยากจะใช้ IG ในการทำธุรกิจนะคะเรามีตัวอย่างของสินค้าที่เหมาะกับการทำธุรกิจบน IG มาฝากค่ะสินค้าตัวแรกค่ะเป็นสินค้าที่เรามักจะเห็นกันทั่วไปใน IG นะคะก็คือเสื้อผ้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงผู้ชายนะคะหรือว่าเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าออกกำลังกายเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะใช้ Instagram นะคะหรือว่า IG ในการทำธุรกิจสินค้าอีกประเภทนึงนะคะซึ่งท่านจะเห็นได้ทั่วไปใน IG นะคะก็คือในหมวดของรองเท้านั่นเองนะคะท่านจะเห็นรองเท้าหลากหลายประเภทเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแฟชั่นรองเท้าผู้หญิงผู้ชายรองเท้ากีฬานะคะหรือว่ารองเท้าที่อาจจะมีลักษณะเฉพาะกลุ่มอีกกลุ่มนึงค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะเป็นกลุ่มที่เขาเก็บข้อมูลมาแล้วว่ามีคนทำธุรกิจใน IG เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะสินค้าในกลุ่มนั้นคือเคสมือถือนั่นเองค่ะธุรกิจที่เป็นเคสมือถือหรือแม้กระทั่งนะคะกาดเจ็ตที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือก็ได้รับความนิยมอย่างมากๆค่ะใน IG ค่ะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเนี่ยอยู่ใน IG เกือบทั้งนั้นเลยนะคะอีกกลุ่มนึงนะคะอันนี้สำหรับคุณสุภาพสตรีทั้งหลายต้องสนใจแน่ๆค่ะจะเป็นกลุ่มของเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์ค่ะเพราะกลุ่มนี้นะคะจะเน้นเรื่องของความสวยงามค่ะสินค้าในกลุ่มนี้ค่ะเขามักจะใช้เรื่องของรีวิวนะคะเป็นตัวที่นำให้คนเนี่ยรู้จักแบรนด์นะคะแอดตัวนี้ค่ะโผล่ขึ้นมาให้ท่านเห็นบ่อยมากๆเลยค่ะอันนั้นคือของกินนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานเนาะโดยเฉพาะเรื่องของเบเกอรี่ต่างๆนะคะขนมเค้กคัพเค้กที่แบบสวยงามนะคะสินค้าในอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งได้รับความนิยมเช่นกันนะคะใน IG ค่ะก็คือสินค้าในกลุ่มของเครื่องประดับนั่นเองนะคะเน้นเฉพาะไปที่คุณผู้หญิงนะคะจะมีสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องประดับเยอะแยะมากมายค่ะใน IG ค่ะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอค่ะต่างหูต่างๆนะคะก็จะมีการนำเสนอโดยเฉพาะถ้าเราใช้เอฟเฟกต์นะคะแล้วก็การถ่ายภาพที่สวยงามและนำเสนอบน IG นะคะจะได้รับความนิยมอย่างมากๆเลยสินค้าอีกหมวดนึงซึ่งน่าสนใจนะคะจะเป็นสินค้าในหมวดของของขวัญของเล่นต่างๆนั่นเองค่ะเป็นหมวดที่คุณแม่นะคะหรือว่าสาวๆทั้งหลายเนี่ยก็จะชอบติดตามและสินค้าอีกกลุ่มนึงซึ่งไม่น่าเชื่อเช่นกันค่ะว่าจะได้รับความสนใจนะคะก็คือสินค้าในกลุ่มของหนังสือมือสองแล้วก็นวนิยายนั่นเองค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่เป็นของสะสมนะคะของหลายๆคนท่านจะเห็นได้ว่าใน IG นะคะสามารถที่จะขายสินค้าได้หลากหลายรูปแบบค่ะแต่เน้นย้ำอีกทีนึงนะคะท่านก็ต้องดูว่าสินค้าและบริการของท่านเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายนี้หรือไม่นะคะส่วนต่อไปนะคะเราจะมาดูเรื่องของการเปิดร้านค้าบน IG ค่ะว่าท่านจะต้องทำอย่างไรนะคะแน่นอนว่าท่านก็ต้องมีแอปพลิเคชันนะคะ Instagram นะคะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านนั่นเองค่ะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัว Instagram ค่ะสามารถติดตั้งได้ทั้งบน Android และ iOS นะคะท่านสามารถที่จะเลือกติดตั้งได้เลยฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหลังจากที่ท่านติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะคะสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำก็คือการลงทะเบียนเพื่อที่จะเปิดบัญชีค่ะเพราะนั้นพอเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะให้ท่านคลิกเพื่อที่จะสร้างบัญชีใหม่สร้างทะเบียนใหม่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการกรอกข้อมูลทั่วๆไปนะคะแต่ว่าแนะนำค่ะ
สามารถที่จะใช้ Account นะคะของ Facebook ในการเปิดบัญชี Instagram ได้เลยค่ะหลังจากที่เราสมัครไปแล้วนะคะสิ่งที่ท่านได้ค่ะเราจะเรียกว่า IG ส่วนตัวภาษาง่ายๆเนาะก็คือเป็น IG ของตัวเราเองแต่ว่าจะยังไม่ใช่ IG ของร้านค้าค่ะเราจะเปลี่ยนค่ะ IG ส่วนตัวให้เป็น IG แบบมืออาชีพหรือเป็น IG ร้านค้านั่นเองค่ะซึ่งสามารถทำได้แบบง่ายๆนะคะเมื่อท่านสมัครเรียบร้อยแล้วเข้าไปใน IG ค่ะจะมีเครื่องหมาย3ขีดอยู่ด้านขวาบนค่ะให้ท่านคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเลือกที่การตั้งค่าเลือกที่บัญชีค่ะแล้วก็เลือกเปลี่ยนนะคะบัญชีให้เป็นบัญชีแบบมืออาชีพนะคะหรือว่าบัญชีแบบ professional ค่ะหลังจากท่านคลิกเข้าไปจะมี2บัญชีให้เลือกนะคะบัญชีแรกจะเป็นบัญชีของร้านค้าหรือธุรกิจนะคะบัญชีที่2จะเป็นบัญชีของ creator ค่ะ2บัญชีนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะถ้าเราเป็นธุรกิจที่มีร้านค้าอยู่นะคะทำการขายสินค้าอะไรก็ตามให้ท่านเลือกเป็นบัญชีธุรกิจค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าท่านเป็น influencer หรือว่าเป็นคนที่อยากจะทำ brandingของตัวท่านเองนะคะเช่นเป็นลักษณะของนักพูดเป็นวิทยากรหรือว่าการสร้างตัวตนของเรานะคะบนโลกออนไลน์ค่ะท่านสามารถที่จะเลือกบัญชีแบบครีเอเตอร์ก็ได้ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่นะคะที่เปิด IG เพื่อที่จะทำธุรกิจค่ะสิ่งที่จะนำเสนอนะอย่างที่บอกแล้วค่ะถ้าเป็น IG จะเป็นเรื่องของภาพและคลิปวิดีโอนะคะซึ่งเราสามารถที่จะสร้างโพสต์ลงไปได้ใน IG ค่ะทีนี้นะคะถ้าท่านลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ IG เนาะจะมีโพสต์อยู่3ประเภทด้วยกันนะคะโพสต์แรกเนี่ยจะเป็นโพสต์ปกตินะคะตรงนี้จะเน้นการนำเสนอรูปภาพซึ่งท่านสามารถที่จะถ่ายภาพสินค้านะคะนำมาตกแต่งให้สวยงามแล้วก็โพสต์ลงไปใน IG ได้นะคะสามารถโพสต์ได้1รูปเดียวๆเลยนะคะหรือว่าจะโพสต์เป็นอัลบั้มก็ได้ในกรณีที่ท่านมีคอลเลกชันของสินค้าตัวเดียวกันเนาะแต่มีหลายสีหลายแบบนะคะท่านสามารถที่จะโพสต์ลงไปเป็นอัลบั้มได้เลยอันนี้เป็นอันที่1 นะคะอันที่2ค่ะก็คือโพสต์ที่เราเรียกว่าสตอรี่สตอรี่เนี่ยค่ะสำคัญอย่างไรนะคะสตอรี่จะเป็นโพสต์ประเภทรูปภาพหรือวิดีโอแบบสั้นๆนะคะใช้เวลาประมาณ30วิไม่เกินนี้นะคะแล้วจะอยู่ตรงส่วนบนของ IG เวลาที่เราเข้าไปในแอปพลิเคชันจะอยู่ด้านบนเลยนะคะเขาจะอยู่อย่างนั้น24ชั่วโมงแล้วก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นสตอรี่จะเป็นตัวที่สร้างสีสันให้กับ IG อย่างมากค่ะเพราะว่าสตอรี่ของแต่ละร้านเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็อีกตัวนึงค่ะเขาเรียกว่ารีลนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของคลิปวิดีโอซึ่งอาจจะยาวขึ้นมาอีกสักหน่อยอยู่ที่ประมาณ60วินาทีนะคะหรือ1นาทีนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะท่านจะต้องมีภาพเคลื่อนไหวประกอบกับเสียงเพลงนะคะเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็มีความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ทำให้ภาพมันดูสวยงามนะคะ3ส่วนนี้เป็น3ส่วนซึ่งท่านจะต้องสลับสับเปลี่ยนนะคะแล้วก็โพสต์เข้าไปใน IG ร้านค้าของท่านอยู่สม่ำเสมอแนะนำว่าวันนึงควรจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 โพสต์ด้วยกันนะคะเพิ่มเติมนะคะสำหรับการโพสต์ค่ะถ้าท่านอยากจะให้โพสต์ของท่านนะคะปังแล้วก็มีคนค้นพบได้ง่ายนะคะมีสิ่งหนึ่งซึ่งจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ลองใช้ดูค่ะสิ่งนั้นเรียกว่าแฮชแท็กนั่นเองนะคะหลายๆคนนะคะเคยเห็นแฮชแท็กอยู่แล้วในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะซึ่งเราเล่นกันอยู่นะคะแฮชแท็กจะเป็นคำสั้นๆนะคะที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วตามด้วยคำเล็กๆสั้นๆซึ่งมีอยู่มากมายนะคะคำเหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่าแฮชแท็กนั่นเองแฮชแท็กจะช่วยในเรื่องของการค้นหาของลูกค้าค่ะเช่นถ้าเขาอยากค้นหาคำว่ารองเท้าวิ่งเขาก็จะเข้าไปใน IG นะแล้วก็เข้าไปที่ช่องค้นหาค่ะพิมพ์คำว่ารองเท้าวิ่งจะมีโพสต์ที่มีแฮชแท็กว่ารองเท้าวิ่งขึ้นมาให้เขาได้เลือกค่ะวิธีการนี้ค่ะจะทำให้โพสต์ของเราสินค้าของเราเป็นที่สนใจนะคะคือสามารถที่จะขึ้นไปในฟีดของลูกค้าได้ทันทีแล้วก็อย่าลืมว่าแฮชแท็กที่เป็นแบรนด์สินค้าของเรานะคะใส่ลงไปด้วยค่ะแฮชแท็กที่เป็นชื่อสินค้าตรงๆประเภทสินค้าแบบตรงๆใส่เข้าไปด้วยค่ะและแนบด้วยแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมนะวิธีการนี้ค่ะจะทำให้โพสต์ของท่านเนี่ย
ติดอยู่บนฟีดของลูกค้าแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการใช้แฮชแท็กในการโพสต์หลังจากที่เราโพสต์สินค้าไปแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะคนที่เห็นโพสต์นี้นะจะเป็นคนที่กดติดตามร้านค้าอยู่แล้วค่ะเขาก็จะเห็นโพสต์นี้อยู่เป็นเรื่องปกตินะคะส่วนเปอร์เซ็นต์ของการมองเห็นค่ะณวันนี้นะ Instagram ยังมีเปอร์เซ็นต์ของคนที่มองเห็นโพสต์อยู่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเหมือนกันค่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะทําให้คนที่เข้ามาเห็นโพสต์ของท่านมีจํานวนมากขึ้นอีกโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยเห็นร้านค้าของท่านมาก่อนคนที่ยังไม่เคยกดติดตามร้านค้าของท่านมาก่อนนะคะท่านสามารถที่จะใช้เครื่องมือต่อไปนี้ค่ะในการที่จะทำให้คนที่เป็นคนใหม่ๆค่ะเข้ามาในร้านค้าของท่านได้ค่ะวิธีการนี้เราเรียกว่าการโปรโมทโพสต์ค่ะถ้าพูดภาษาง่ายๆนะคะก็คือการยิงโฆษณานั่นเองค่ะหลายๆคนได้ยินคำนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าโหยมันเป็นเรื่องยากหรือเปล่ากับการยิงโฆษณานะคะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ท่านสามารถที่จะควบคุมนะคะงบประมาณในการยิงโฆษณาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในขั้นตอนต่อไปค่ะวิธีการโปรโมทโพสต์ค่ะง่ายๆเลยนะคะท่านเข้าไปใน Instagram ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเข้าไปในส่วนที่เป็นโปรไฟล์ของท่านค่ะจะมีปุ่มนึงเขียนว่าการจัดการโฆษณานะคะเมื่อท่านคลิกเข้าไปในปุ่มตัวจัดการโฆษณาแล้วนะคะเขาจะให้ท่านเลือกโพสต์นะที่ท่านอยากจะยิงโฆษณานั่นเองนะคะท่านสามารถที่จะเลือกโพสต์ต่างๆที่ท่านโพสต์ลงไปได้เลยนะให้เน้นโพสต์ที่ต้องการขายนะอันนี้จะไม่ได้โพสต์จะไม่ได้เลือกโพสต์ที่เป็นสตอรี่ทั่วๆไปแล้วนะคะโพสต์ไหนต้องการขายใช้โพสต์นั้นค่ะท่านสามารถที่จะให้ลูกค้าหรือคนที่สนใจเนี่ยเข้าไปได้ที่3ปลายทางด้วยกันค่ะปลายทางแรกนะคะเรียกว่าให้เขาคลิกดูโปรไฟล์นะคะของร้านค้านั่นเองค่ะปลายทางที่2ค่ะหลังจากจิ้มที่ตัวโฆษณาแล้วนะคะท่านสามารถที่จะส่งลูกค้าไปที่เว็บไซต์ได้ถ้าในกรณีที่ร้านค้าของท่านมีเว็บไซต์ซึ่งนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆนะคะปลายทางที่3นะคะลูกค้าจะถูกนำส่งไปที่สิ่งที่เราเรียกว่า direct message ค่ะถ้านึกภาพไม่ออกนะคะ direct message ก็จะเป็น inboxจะเป็นที่ที่ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะพูดคุยกับร้านค้าได้โดยตรงนะคะหลังจากเราเลือกตรงจุดนี้แล้วนะคะจะเข้าไปสู่ส่วนที่2เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายจะมี2ส่วนใหญ่ๆนะส่วนแรกเราเรียกว่าการจัดการกลุ่มเป้าหมายแบบอัตโนมัติถ้าเราไม่ได้เลือกอะไรเลยนะคะโฆษณาจะถูกส่งไปที่จุดๆนี้ก่อนค่ะการที่เราเรียกว่าอัตโนมัติหมายถึงว่า AI นะคะระบบของ Instagram ค่ะเขาจะทำการจำลองค่ะกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับคนที่กดติดตามร้านค้าท่านสามารถที่จะคลิกสร้างเองได้นะคะการสร้างกลุ่มเป้าหมายเองค่ะท่านสามารถกำหนดเพศค่ะกำหนดอายุนะคะกำหนดถิ่นที่อยู่ค่ะของกลุ่มเป้าหมายและความสนใจได้ด้วยนะคะท่านอยากจะให้สินค้าตัวนี้ค่ะเฉพาะกลุ่มสำหรับคนกรุงเทพค่ะท่านสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปว่ากรุงเทพหรือแบงคอกของกลุ่มเป้าหมายที่ท่านต้องการนะคะลงไปได้เลยค่ะใน IG นะคะช่องที่เป็นเรื่องของงบประมาณเนี่ยท่านสามารถกำหนดได้2เรื่องนะคะ1คืองบประมาณต่อวันค่ะช่องถัดมาค่ะจะเป็นช่องจำนวนวันเช่นท่านบอกว่าโพสต์นี้สินค้านี้ท่านอยากจะขาย7วันค่ะท่านสามารถที่จะใส่งบประมาณนะคะ100บาทให้ยิงไปเลย7วันนับจากนี้เป็นต้นไปค่ะเขาจะทำงาน7วันพอครบวันที่7ปุ๊บโฆษณาจะหยุดเองโดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ต้องเข้ามาทำอะไรเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายง่ายมากเลยค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของการเผยแพร่ค่ะเมื่อเผยแพร่ไปแล้วจะใช้เวลาอยู่ช่วงหนึ่งในการที่จะให้ IG ได้ตรวจสอบค่ะว่าภาพโฆษณาที่ยิงนะคะขัดต่อกฎกติกาของเขาหรือไม่นะคะโฆษณานี้ค่ะก็จะถูกยิงขึ้นไปแล้วก็นำส่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสรุปทั้งหมดใน IG ค่ะสิ่งที่ท่านจะต้องทำเนาะก็คือศึกษาธรรมชาติค่ะของ IG ให้เข้าใจซะก่อนว่าคนที่ใช้ IG หรือ Instagram เนี่ยเขาชอบภาพแบบไหนชอบคลิปแบบไหนแล้วท่านเอามาปรับใช้
กับสินค้าและบริการของตัวท่านเองให้นำเสนอสิ่งที่ลูกค้าชอบเพื่อให้เกิดการนะคะติดตามนะคะร้านค้ามากขึ้นมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแฮชแท็กนะคะเพิ่มการค้นหานะคะของลูกค้าและใช้เครื่องมือการโปรโมทโพสต์ค่ะเพื่อที่จะทำให้คนรู้จักร้านค้ามากขึ้นนั่นเองแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือณวันที่ท่านทำการโปรโมทโพสต์ให้ท่านตั้งรับนะคะแล้วก็วางแผนธุรกิจของท่านให้ดีค่ะเพื่อที่จะให้การทำธุรกิจนะคะแล้วการขายสินค้าต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพค่ะและนี่คือเช็คลิสต์ที่6ค่ะเสริมช่องทางการขายด้วย Instagram